ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับรายการอักษรออนเลิร์นค่ะเด็กๆคะมาพบกับครูเลดี้เก๋สุดสวยสุดเซ็กซี่ค่ะหรือครูสัวคนอินป้องนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆคะเราก็จะมาเรียน Spark 3นะคะในบทเรียนโมดูล1ค่ะนะคะซึ่งเรื่องเกี่ยวกับ Present Simple Tense แล้วก็ Present Continuous Tense ค่ะMorning, everyone. How you guys doing? Oh, good. Wow. เด็กๆคะ look at the picture. เด็กๆดูจากรูปครูเลดี้เก๋สิคะนี่ครูเลดี้เก๋จริงเหรอคะจริงค่ะครูเก๋ไปออกรายการ I Can See Voice มาค่ะก็ต้องมีการ singing ร้องเพลงใช่ไหมคะเด็กๆลองบอกครูเลดี้เก๋สิคะจากบทเรียนที่แล้วค่ะเราบรรยายสิคะว่าครูเลดี้เก๋ต้องเป็นคนยังไงบ้างในการร้องเพลงได้ประไพศาลหนูบอกว่าเลยนะลูกเก่งมากเลยหนูพูดเป็นประโยชน์ได้น่ารักมากประไพศาลบอกคือแก is skillful and creative she gets paid well คำวันนี้เราเรียนกันมาหมดแล้วจำได้ใช่ไหมคะประไพศาลน่ารักมากครูเก๋เป็นคนที่ skillful ค่ะแล้วก็ creative มากๆในการร้องเพลงนะคะเด็กยิ่งคนนั้นดีง่อยเงาเห็นไหมคะ she gets paid wellเขาได้รับเงินเดือนดีมากๆเลยเป็นนักร้องแล้วก็แบบอุ๊ยมีพรสวรรค์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยจ้ะเด็กๆคะเรามาดูกันค่ะประโยคนี้คุณเก๋ go to school every day คุณเก๋ไปโรงเรียนทุกๆวันค่ะครูเลดี้เก๋ถามหน่อยได้ไหมลูกคนไทยจะพูดมั้ยแกเมื่อวานนี้ฉันไปตลอดฉันไปกับมาริโอฉันกินต้องมีการเติม ed หรือต้องเติม s ไหมคะฉันไปฉันกินฉันดื่มไม่มีถูกไหมคะดังนั้นภาษาอังกฤษกับภาษาไทยต่างกันยังไงลูกเก่งมากเลยคือภาษาไทยไปเมื่อวานวันนี้เหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษจะต้องมีการเปลี่ยนรูปนะคะเช่นคูเก๋เป็นเอกพจน์ก็ต้องเติม es ลงไปคุณแก่ go to school every day คุณแก่ไปโรงเรียนทุกๆวันเลยค่ะเพราะมีแอบชอบนะคะเพื่อนๆข้างๆนะคะระหว่างเพื่อนกับแฟนเราเลือกใครคะแฟนเพื่อนว้านะคะดังนั้นเด็กๆคะเรามาดูกันค่ะนี่ค่ะ grammar นะคะวันนี้เราจะเรียน present simple and present continuous นะคะซึ่งเรามาดูกัน simple จำไว้เลยง่ายๆ subject บวก verb ช่องที่หนึ่งpresent con จำไว้ค่ะต้องมี ing subject บวก verb to อะไรเหรอ to be แล้วก็ตามด้วย ing จดลงไปตามเลยเนาะ read the box and say the examples in your language find example in the text on page 10เรามาดูกันค่ะว่า present sim present con ใช้ยังไง are you guys ready let's go ไปเลยนี่ค่ะWe use present simple to talk about ใช้ present simple ในกรณีไหนคะเก่งมาก permanent แปลว่าอะไรแน่นอนค่ะเป็นความจริงค่ะแน่นอนความจริงค่ะเช่นพระอาทิตย์ก็ต้องอะไรคะพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางตะวันออกตกทางตะวันตกน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมคะเป็นความจริงค่ะ Paul has green eyesพอมีตาสีเขียวค่ะเป็นความจริงค่ะตาสีเขียวตานี้เหรอคะตาเลขค่ะนะคะ The sun rises in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเห็นไหมคะเป็นเรื่องทางธรรมชาติหนึ่งความจริงและเก่งมากต่อไปค่ะ Habit routines เป็นนิสัยทำเป็นประจำนิสัย routine ก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะ I work in a bookshopฉันทำงานในร้านหนังสือค่ะร้านหนังสือ every Saturday ทุกๆวันเสาร์เลยค่ะแสดงว่าทำเป็นนิสัยค่ะ timetable ตารางเวลากาดอกไม้จันทร์เลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้ออกบ่อยมากตารางเวลา the train leaves at 7 p.m. เห็นไหมเป็นตารางเวลาเกี่ยวกับรถไฟออกตอน7 โมงเช้าค่ะตอนเท่าไหร่คะ1 ทุ่มค่ะเนี่ย time expression ตัวบอกเวลาสำคัญมากการเรียน tense สำคัญตัวบอกเวลาเช่นคำว่า every day อาจจะเป็น every week ก็ได้ทุกอาทิตย์ every month เก่งมากค่ะนะคะหรือมีคำว่า on อะไรคะ on Mondays คุณเลดี้เก๋คะ Monday เติม s แปลว่า every Monday ค่ะ every Monday นะคะ
ก็คือทุกๆวันจันทร์นั่นเองค่ะเก่งมากคุณเลดี้เก๋ค่ะ often แปลว่าบ่อยๆค่ะบ่อยๆ I อะไรคะ I go out with Bam Bam often คุณเก๋เนี่ยค่ะไปเที่ยวกับ Bam Bam แบบบ่อยๆมากๆเลยก็แบบไปพวกโรงเกลือไปแบบว่าตรงตลาดอะไรเงี้ยค่ะนะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะต่อไปค่ะ present simple คุณเก๋จะมีสูตรให้จำง่ายๆ simple คือง่ายๆ subject บวก verb ช่องหนึ่งหลักการใช้ค่ะจำนะคะจนปะถะสุจนปะถะสุคุณเก๋คุณลอยจนปะถะสุจำค่ะสูตรนี้ออกแน่นอนค่ะม.3ดีเด็กค่ะโอเน็ตสำคัญมากๆนะลูกเป็นผลสำฤทธิ์ของเรานะคะดังนั้นเนี่ยจนจอจานคือความเลยคะความจริงค่ะความจริงนอนหนูคืออะไรคะนิสัยค่ะปอปลาละคะประจำค่ะถอถุงละคะถาวรแม่ถาวรคืออะไรคะเรื่องราวที่เป็นธรรมชาติไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้น้ำก็ต้องเยือกแข็งที่0องศาเดือดที่100องศาค่ะสุคือสุอะไรคะสุว่าคนไม่ได้นี่ชื่อคุเก๋ค่ะลูกสุอะไรคะสุภาษิตค่ะเออนะคะอาจจำไว้นะจนปะทะสุจนปะทะสุเก่งมากจอจานคือความจริงนอนูนิสัยปอปาปะจำทอถุงถาวรสอดเสือสุภาษิตค่ะจำไว้นะคะนี่เลยเรามาดู present continuous tense นะคะ continuous ต้องมี ing ค่ะ ing subject บวก verb to be คือ is am are ตามด้วย ing นะคะเขาบอกว่าอะไรพูดเกี่ยวกับ happening เกิดขึ้นณตอนนี้ค่ะจำไว้เกิดขึ้นณตอนนี้เกิดขึ้นตอนนี้นะ around the time of speaking เช่น Janice is doing her homeworkกำลังอะไรคะทำกันบ้านอยู่ณตอนนี้ now Tina is studying for her exam this day นะคะ Tina กำลังอะไรคะเรียนนะคะเกี่ยวกับอะไรคะศึก study ไม่ได้แปลว่าเรียนอย่างเดียวแต่แปลว่าทบทวนค่ะทบทวนหนังสือสอบเห็นไหมคะวันเดียวมหัศจรรย์ this day ค่ะช่วงเวลานี้อยู่ค่ะต่อไปค่ะ future arrangement เป็นการวางแผนในอนาคตค่ะหรืออนาคตอันใกล้นั่นเองค่ะคุเกจะแต่งงานกับณเดชค่ะแต่แดด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 เห็นไหมคะอนาคตอันใกล้ I'm going to the hairdressers tomorrow แกฉันกำลังไปเลยค่ะตัดผมพรุ่งนี้ค่ะตัวบอกเวลาคือคำว่า tomorrow เก่งมากเลย temporary situation เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวค่ะเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ Jane is working as a waitressfor the summer เจนนี่นะคะเขาเนี่ยได้ทำงานเป็นบริกรค่ะในช่วงซัมเมอร์ปกติเขาเป็นนักเรียนแต่ช่วงนี้ไปรับจ็อบยั่วๆบทๆนะคะเป็น waitress นั่นเองค่ะเก่งมากเลยเห็นไหมคะทวนนะคะ present simple คืออะไรคะจนปะทะสุเด็กๆบอกสิคะจอจานคือความจริงนอนหนูนี้ใสปอปาประจำทอถุงถาวรสอเสือสุภาษิตค่ะและนี้เลยค่ะ time expression สำคัญมากตัวนี้ออกข้อสอบนะคะ now จดเพิ่มนะคะคุณเก๋ขออนุญาตจดเพิ่มนิดนึงนะคะ now write อะไรก็ได้ค่ะ now right now ค่ะ right now ตอนนี้ขณะนี้ at the moment at present now right now at the moment at present ขณะนี้คำพวกนี้แปลขณะนี้หมดเลยนะคะถ้าเจอพวกนี้กาไปยั่วๆเลยค่ะว่า present con ค่ะ now right now at the moment at this time หรือ at present เก่งมากค่ะนะคะแต่จำไว้ด้วยนึงค่ะกาดอกไม้จันเลยค่ะว่า some verb don't have continuous tense คำพวกนี้เราจะไม่ใช้ continuous คือบอกความรู้สึกค่ะนะเช่น want เราไม่พูดค่ะ I wanting you ไม่มีค่ะอันนี้เป็นแกมมาฮิบรูนะคะ I am wanting you ไม่มีค่ะ I want you like ชอบ love รัก hate เกลียด know รู้ believe แปลว่าเชื่อ need แปลว่าจำเป็นหรือต้องการเห็นไหมคะถ้าเป็นการบอกจดลงไปค่ะเป็นการบอกความรู้สึกประสาทสัมผัสนะคะความรู้สึกประสาทสัมผัสค่ะนะคะหรือประสาทสัมผัสเห็นไหมชอบความรู้สึกเนี่ยเราจะไม่มี ing เช่น I'm loving you reading ไม่มีค่ะ I'm loving reading ไม่มี I love reading เราไม่มี I'm loving คุเก๋แล้วนี่ล่ะ loving you too much so much อันนั้นเนี่ยเป
เป็นสำนวนหรือว่าเป็นภาษาที่ใช้ในการแบบร้องเพลงหรือภาษาพูดค่ะก็ได้แต่ถ้าเป็นใน grammar แบบนี้เราจะไม่พูดแบบนั้นโอเคนะคะ Amino โอเคค่ะเดเดคะเรามาดูกันต่อนะคะครูเก๋สรุปค่ะว่า present con ใช้ยังไง subject บวก is am are ตามด้วย ing หลักการจำง่ายๆค่ะ dodge เด็กเดี๋ยวมาจากอะไรคะดำเนินอยู่ณตอนนี้ค่ะดำเนินอยู่ณตอนนี้ค่ะอ่างก็ไก่ละคะอุกะอุกะไม่ได้ค่ะอนาคตอันใกล้นั่นเองค่ะอนาคตอันใกล้ค่ะบางทีในข้อสอบมีเครื่องหมายตกใจค่ะเช่น look มองสิ look the baby's falling down เด็กกำลังตกเห็นไหมเหตุการณ์ทำอยู่ณตอนนี้ชอช้างชั่วคราวที่ครูเลดี้เก๋ๆสอนไปแล้วDodge ดำเนินอยู่ณตอนนี้อ่างกอไก่อนาคตอันใกล้มีเครื่องหมายตกใจชอช้างคือชั่วคราวเก่งมากค่ะเด็กๆคะเรามาดู exercise 2กันเลยค่ะ exercise 2หน้าที่ไหนล่ะครูเลดี้เก๋ๆหน้านี้เลยค่ะหน้าที่12ค่ะเรามาฝึกทำกันดีกว่านะคะว่าอุ๊ยเด็กๆได้มั้ย complete the gaps with the present simple or present continuous tense นะจาก verb ที่ให้มาค่ะเรามาดูกันค่ะหลักการทุกเก๋บอกทริคง่ายๆค่ะให้ได้เต็มตัวบอกเวลาสำคัญมากอ่ะอุ๊ย sometimes วง sometimes ค่ะ on sunday sometime แปลว่าบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวอุ๊ยแสดงว่าอะไรคะความจริงนี้สายประจำอยู่ในซิมหรือคอนคะ simple tense ค่ะ John and Val sometime work ตอบเลยเป็น present sim work เติมอะไรคะไม่เติมค่ะเพราะเป็นพหูพจน์ work on Sundays ทำงานทุกๆวันอาทิตย์เก่งมากค่ะฝั่ง A บอกหน่อยค่ะฝั่งนี้บอกคุณ Lady เก๋หน่อยค่ะข้อ2 and do a hairdressing course in London now มีตัวบุรุษคือคำว่าอะไรไหว้เลยค่ะ now ขอบคุณนะคะมี now จำได้มาสูตร now right now at the moment แสดงว่าทำอยู่นะตอนนี้ค่ะก็เป็น and is am หรือ are is do อะไรคะ doing เนี่ย and กำลัง hairdressing กำลังเข้าคอร์สเกี่ยวกับอะไรคะตัดผมอยู่ที่ London ตอนนี้ค่ะเก่งมากเลยช่วยตอบพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ you like wearing hats you like wearing hats ครูเก๋คะหนูเจอคำว่า like หนูช่างสังเกตดีมากlike เป็นการบอกความรู้สึกว่าชอบมองได้แต่อย่าชอบเห็นไหมคะถ้าเป็นคำว่าชอบเติม ing ได้ปะไม่ได้ดังนั้นต้องเป็น present sim ตอบไปเลยค่ะ do you like do you like wearing hats do you like wearing hats คุณชอบใส่หมวกปีกหรือเปล่าต่อไปข้อที่4ค่ะเด็กๆ เก่งมากเลย Jen and Bill tonight คืนนี้คืนนี้ครูเลดี้เก๋แสดงว่าทำในอนาคตอันใกล้อยู่ในส่วนของอะไรคะ Dodge ดอเด็กดำเนินอยู่ณตอนนี้อ่างกอไก่อนาคตอันใกล้ตอบเลยว่า Jill Jen and Bill are go อะไรคะ going เก่งมากเลย going out tonight นะคะเนี่ยเจนแล้วก็บิวอ่ะกำลังจะไปเที่ยวคืนนี้ดึง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 นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยทำถูกหมดเลยอ่ะ Susie's bus รถบัสของ Susie arrive at 4 p.m. อันนี้เป็นตารางเวตารางเวลาค่ะ present sim แน่นอน arrive เติมอะไรลงไปคะเด็กๆเติม s ถ้ามาถึงเติม s ก็เก่งอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่า bus ของ Susie เป็นเอกพจน์ถูกไหมรถคันเดียวกริยาต้องเติม s ค่ะมาตอนบ่าย 4 อ่ะเธอ AdrianWant อุ๊ยเป็นการบอกความต้องการความรู้สึกเติม ing ได้ปะไม่ได้ครูเลดี้เก๋ก็เป็น Adrian want เติมอะไรเติม s เพราะ Adrian เป็นเอกพจน์กริยาเติม s ค่ะ Adrian wants to buy new pair of jeans นะคะต้องการอยากได้กางเกงชีนวันใหม่ก่อข้อ7ค่ะ You fly to New York next month ตัวบอกเวลาคือ next month ค่ะเดือนหน้าค่ะแสดงว่าเป็นอนาคตอันกลายดังนั้นก็ต้องเป็นตอบว่าอะไรคะ are เป็นคำถามค่ะ are เก่งมาก you เก่งค่ะ
fly เลยคะ flying are you flying to New York next month คุณจะไปนิวยอร์กป่ะคะอ่ะคุณเก๋ก็ต้องไปสิคุณเก๋เป็นลูกครึ่งอเมริกันน่ะ ใช่หรอคะคุณเก๋ใช่สิอเมริกันพิทบูลเห็นไหมลูกนะคะหน้าเป็นหมาเลยนะคะ are you flying to New York next month นั่นเองค่ะเด็กๆคะเรามาดูข้อสอบโอเน็ตมาเลยค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่า physics are Bam Bam's favorite subject physics นะคะเติม s ตัวนี้เนี่ยแปลว่าวิชาค่ะนะคะวิชาฟิสิกส์ค่ะวิชาฟิสิกส์นะคะ are Bam Bam's favorite subject ข้อไหนผิดคะเด็กๆลองเดากันเลยดีกว่าค่ะตัดข้อไหนดีอ่ะตัดข้อดีด็อกถูกต้องค่ะตัดข้ออะไรอีกคุกเก๋ตัดข้อ c ค่ะเหลือ A กับ B นี่เดี๋ยวว่าตอบข้ออะไรกันดีนะคะลองเดาสิคะนะคะตอบข้อ A อันนี้หลบข้อถูกนะคะอีกนิดนึงค่ะตอบข้อ B ค่ะเพราะอะไรคะครูเลดี้เก๋ๆขอเพิ่มเติมในเรื่องของคำนามนิดนึงซึ่งเป็นส่วนที่ข้อสอบออกบ่อยมากครูเก๋มีสูตรเด็ดค่ะให้เด็กๆจำว่าถ้าบางอันมันเติม S มันต้องเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เนี่ยยกเว้นค่ะมันถ้าเป็นวิชาต้องเปลี่ยนเป็นเอกพจน์ทันทีต้องใช้ is ค่ะครูเก๋มีสูตรเด็ดพร้อมกันหรือยังคะตามนี้เลยค่ะป้ายหลักการจำนาวเติม s แต่เป็นเอกพจน์ตามนี้เลยนะคะ1ชื่อโรค2ชื่อวิชา3ระยะทาง4หน่วยเงินตา5ชื่อเฉพาะครูเก๋คะอันนี้เลยค่ะชื่อโรคครูเก๋ยังไงบ้างชื่อโรคเช่นค่ะครูเก๋คะหนูเคยยินคำว่า AIDS นะคะ AIDS เติม S เราไม่ใช้ว่า AIDS or แต่จะเป็น AIDS is เห็นไหมคะทำหน้าที่เป็นเอกพจน์ AIDS is disease เป็นโรคชนิดหนึ่งหรือคุณเลดี้เก๋คะหนูเคยเห็นอันนี้ mumps ชื่อ mumps เหรอคะไม่ใช่ค่ะจำค่ะว่าน้อง mumps เป็นคางทูมค่ะ mumps แปลว่าคางทูมค่ะน้อง mumps นั้นเป็นคางทูมเป็นชื่อโรคเช่นเดียวกันค่ะก็ต้องเป็นเอกพจน์ค่ะ mumps is ไม่ใช่ mumps or เห็นไหมคะต่อไปชื่อวิชาค่ะกูเก๋ค่ะอันนี้เลยค่ะ maths เติม s เป็นเอกพจน์ค่ะ maths is my favorite subject นี่ค่ะหรือคำว่าอะไรก็ได้ค่ะเก่งมาก economics ค่ะ economics ค่ะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็คือเศรษฐศาสตร์ค่ะระยะทางค่ะครูเลดี้เก๋คะหนูเดินไปอ่ะตั้งแต่หมู่บ้านน้อยๆของหนูไปยันที่โรงเรียนประมาณ100 mile 100 miles miles ตัว s อย่างงี้100ไมล์ 1,000 ไมล์ ล้านไมล์แล้วก็ต้องใช้เป็นหน่วยที่เป็นเอกพจน์เป็น is เราจะไม่ใช้ or โอเคนะคะเป็น is นะคะอีกเป็นต้นนะคะลูกค้าหน่วยเงินตราครูเก๋คะหนูมีเงินประมาณ 1,000 ล้านมีแบบ 1,000 บาทมีเงินแบบประมาณ 1,000 แบบ 1,000 บาทอ่ะครูเลดี้เก๋เราก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยเดียวก็เป็นเอกพจน์ 1,000 is my money 1,000 baht is my money เห็นป่ะเราไม่ใช่ r เห็นไหมลูกชื่อเฉพาะเช่นคำว่า series โอ้ข้อสอบเคยออกเลยลูกกาดอกไม้จันทร์เลยนะ series เติม s เป็นเอกพจน์ค่ะหรือเด็กๆเคยได้ยินคำว่า New York Times ไหมคะ New York Times ดังมากๆเป็นเขาเรียกว่า newspaper เป็นหนังสือพิมพ์ที่ดังมากในนิวยอร์กนิวยอร์กนะคะไม่นิวยอร์กนะคะออกเสียงตามค่ะนิวยอร์กถ้าอยากออกซิก็แบบนิวยอร์กอย่างนี้ก็ได้น่ารักนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆจำนะคะมีอะไรบ้างคะคุณเลดี้เก๋นะคะเติม s แต่เป็นเอกพจน์1ชื่อโรค2ชื่อวิชา3ระยะทาง4หน่วยเงินตรา5ชื่อเฉพาะอันนี้ออกข้อสอบโอเน็ตนะลูกนะคะเพราะมันเป็นตัวยกเว้นค่ะที่รักคือแน่นอนค่ะคำนามเนี่ยถ้าเป็นเอกพจน์แบมแบมเลิฟคือแกแบมแบมเป็นเอกพจน์เลิฟเติม S เห็นไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเติม S แต่ดันเป็นเอกพจน์ตัวนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะคะสู้ๆนะคะอ่ะครูเลดี้เก๋ค่ะจะทวนนะคะเด็กๆช่วยกันตอบดังๆเลยจนปะทะสุจนปะทะสุสูตรนี้ใช้ในการทำข้อสอบนะคะนะคะอันนี้ค่ะจอจานคืออะไรนะคะเด็กๆค่ะเก่งมากๆเลยจอจานนั่นคือความอะไรคะความจริงค่ะ present simple ต้องใช้กับความจริงนอนหนูนี่อะไรนะนิสัยปอปลาล่ะต้องเป็นประจำเลยนะทอถุงล่ะเป็นสิ่งที่ถาวรนะเกิดขึ้นตามธรรมะชาติเก่งมากค่ะสอเสือสุภาอะไรนะสุภาษิตค่ะอ่ะยกตัวอย่างให้เก๋สักหนึ่งอันได้ไหมคะจอจานความจริง I always go to school
เนี่ยการเป็นความจริงฉันมักจะไปโรงเรียนค่ะที่จริงแล้วไงคะชอบแบบไปเดินแถวว่าตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความจริงนิสัยค่ะ I get up at 6 o'clock every day ฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าวันอังคารทำเป็นนิสัยค่ะประจำก็นะคะก็เหมือนกับความจริงนิสัยถาวรค่ะ The sun rises in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันเบิกฟ้าไม่ได้กับตะวันออกนั่นเองเห็นไหมเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเกิดขึ้นสุภาษิตค่ะเช่น the river has no return สายน้ำไม่มีวันไหลย้อนกลับอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะอดีตคะเรามาดูค่ะสุดท้ายสุดเด็ดในการทำ continuous tense คืออะไรคะโดเด็กดำเนินอยู่ณตอนนี้จำได้ปะดำเนินอยู่ณตอนนี้ออ่างกอไก่อนาคตอันใกล้ไม่ใช่อุกะอุกะอุกะนะคะอนาคตอันไกลส่วนใหญ่มีเครื่องหมายตกใจด้วยนะคะและเช่นคำว่า look อย่างเงี้ยค่ะ list อะไรคะ listen เก่งมากเลยเจอแล้วเป็น present con เลยคือ verb to be ตามด้วย ing ชอช้างชั่วคราวค่ะอยู่ดีไม่เคยเกิดแล้วอยู่ดีเกิดขึ้นค่ะกูเก๋ยกตัวอย่างหนึ่งอันค่ะเช่นเด็กๆยกตัวอย่างคุณเลดี้เก๋นะคะลูกโอ้ยเก่งมากเลยหนูบอกว่าอะไรคะคือเก๋ทำไมคะ isMarrying ครูเก๋กำลังแต่งอะไรคะแต่งอะไรคะลูกหา Marrying แต่งงานค่ะแต่แดดแดดแดดเห็นไหมคะครูเก๋ is marrying next month แสดงว่าเป็นอนาคตอันใกล้เราใช้ present continuous tense นะคะสูตรทั้งหมดเรารู้หมดแล้วนะคะ subject บอก verb to be ตามด้วย ing verb to be ตามด้วย ing หลักการใช้ดำเนินอยู่ณตอนนี้อนาคตอันใกล้เก่งมากมีเครื่องหมายตกใจบางครั้งในอันแล้วก็ชั่วคราวเหตุการณ์ที่อยู่ดีแบบคุณเก๋คะ I am working as a waitress หนูเนี่ยทำงานเป็นอะไรคะบริกรซึ่งปกติเนี่ยได้เป็นมาเป็นนักเรียนแต่หารายได้พิเศษซึ่งน่ารักมากๆเลยในอันเด็กๆคะดังนั้นค่ะนี่เลยจ้าการบ้านนะคะของวันนี้ของเด็กๆนะคะเด็กครั้งหน้าครูเลดี้เกตเราจะมาตรวจกันนะคะลูกค้าอย่าลืมทำมานานแล้วไปทบทวนด้วยเนาะครั้งหน้าค่ะก็จะอยู่ในโมดูลที่1ค่ะในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆติดตามกันเลยนะสำหรับวันนี้เด็กๆค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education